เรื่องราวนี้นะคะเป็นประเด็นเอาเป็นว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากภาพนะคะในInstagram นะคะของพี่หนึ่งจักรวาล นะคะในเรื่องราวของการแสดงความรักกับลูกสาวของพี่หนึ่งแต่ว่ากลายเป็นประเด็นของสังคมที่ต้องถูกเอามาพูดถึงทำให้มีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะคนเป็นพ่อเป็นแม่จะต้องมีการปฏิบัติแสดงความรักกับลูกทั้งเพศเดียวกันแล้วต่างเพศ อย่างไรจุดเริ่มต้นดันเป็นพี่หนึ่งจักรวาลเท่านั้นเองแต่ว่าฉุดกระแสของสังคมให้มาฉุกคิดเรื่องราวนี้นะคะซึ่งก็จะมีภาพต่างๆที่ออกมาหลายๆท่านอาจจะได้เห็นแล้วแต่ว่าทางรายการของเราขอสงวนสิทธิ์แล้วกันเนาะนะคะเราขอแบบสงวนไว้ให้กับลูกของพี่หนึ่งและการปกป้องสิทธิ์ตรงนี้ไว้หน่อยนะคะจากเรื่องราวนั้นทำให้มีการพูดคุยกันนะคะเราเองก็ได้ไปดูพี่หนึ่งจักรวาลเนี่ยมีการโพสต์นะคะข้อความขอโทษผ่านทาง Facebook แล้วก็ IG นะคะโดยที่พี่หนึ่งเองยืนยันว่าตนยอมรับในความคิดเห็นที่มองว่าเรื่องที่ตนทำกับลูกสาวนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สมควรแต่และต่อจากนี้ตนจะระมัดระวังในการแสดงออกถึงความรักกับลูกสาวอย่างไรก็ตามตนมองว่าการแสดงออกถึงความรักของคนในครอบครัวนั้นควรมีขอบเขตและเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันด้านของคุณตุ๊กตาภรรยาของพี่หนึ่งนะคะบอกว่าคลิปที่หลายๆคนบอกว่าพี่หนึ่งเนี่ยนะคะมีการเหมือนไปสัมผัสก้นลูกสาวเนี่ยเข้าลิฟต์เนี่ยนะฮะเพราะว่าคือลิฟต์เปิดแล้วแต่ลูกสาวเนี่ยไม่เดินเข้าไปก็ด้วยความที่เป็นพ่อเนาะแล้วก็พ่อแม่ลูกอะอยู่กัน3คนแล้วก็สนิทสนมกันคุณพ่อก็เลยเหมือนกับจับก้นเหมือนกับดันอะดันให้ลูกเข้าไปในลิฟต์นะคะซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนก็บอกว่าสมควรหรือเปล่านะคะแล้วก็มีการนำภาพนะคะย้อนหลังก่อนหน้านี้ที่เคยลงเอามาวิพากษ์วิจารณ์กันด้วย มี2กระแสกระแสนึงก็บอกว่าใช่เหรอสมควรไหมอะอันนี้มันมีการเป็นการละเมิดสิทธิเด็กไหมแล้วลูกก็เริ่มโตแล้วอะไรอย่างนี้อีกด้านนึงก็บอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาหรือเปล่าเป็นครอบครัวเขานะเขาอาจจะสนิทกันพ่อลูกอาจจะมีการดูแลรักใคร่กันอย่างนี้หรือเปล่ารวมถึงบางทีคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็ยังคิดว่าลูกยังเด็กอยู่เสมอไม่ได้มีเจตนาอะไรแอบแฝงอะไรอย่างนั้นนะคะเอาเป็นว่าเราไปฟังทางผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชนและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นดีกว่านะคะอย่างที่บอกว่าจุดนี้เป็นแค่จุดประเด็นขึ้นมาในสังคมให้หันมาฉุกคิดว่าพ่อแม่เองควรจะมีการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างไรกับลูกเราก็เลยไปถามทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลนะคะทรีปาตีค่ะท่านนี้เนี่ยคุณหมอเนี่ยได้ออกมาบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กระบุไว้ว่าพ่อและแม่มีหน้าที่ที่ต้องปกป้องคุ้มครองการทำแบบนี้คือการไม่เคารพศักดิ์ศรีของลูกและการนำภาพมาโพสต์ถือเป็นการละเมิดสิทธิเด็กจริงๆในหลายประเทศเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเขาจะมีโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยเขาจะมีการปกป้องสิทธิเด็กอย่างมากเลยนะคะในบางแอปหรือการโพสต์ในบางแอปเนี่ยเขาจะมีการล็อกเลยนะว่าถ้าคุณโพสต์ภาพเด็กภาพลูกอะไรอย่างเงี้ยหรือหรือแบบโพสต์กิจกรรมของลูกแล้วแท็กสถานที่เนี่ย อันนี้นี่คือเขาล็อกเขาบล็อกเลยนะเขาไม่ให้นะคะรวมถึงว่าทางด้านนายแพทย์วรวุฒิเองเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของเพจเลี้ยงลูกตามใจหมอเนี่ยนะคะก็มีการระบุกับทีมข่าวของเราว่าพ่อและแม่เนี่ยต้องรู้จักสิทธิในร่างกายของลูกและปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆว่าส่วนไหนจับได้ส่วนไหนจับไม่ได้ทำเป็นชาร์ตขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมแน่นอนสีเขียวคือจับได้สบายๆสีเหลืองคือพึงระวังสีแดงนี่ก็คือว่าควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือปากหน้าอกนะคะบริเวณช่วงล่างตรงนี้นะคะเนี่ยแหละค่ะเนี่ยจุดที่ห้ามสัมผัสแล้วก็คนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอาจจะต้องมีการสอนลูกด้วยว่าบริเวณไหนเนี่ยคือห้ามมีการสัมผัสกันเพราะว่าลูกเนี่ยเหมือนกับถ้าจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นก็คือโตแล้ว อาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างคุณหมอบอกนะวันนี้ได้ฟังคุณหมอบอกว่าอาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างออกมาให้รู้ว่าสิทธิของลูกตรงนี้ลูกเริ่มมีเต็มรูปแบบแล้วนะนะคะพ่อแม่สอนมาแล้วระดับนึงแล้วนะคะแล้วลูกเริ่มโตแล้วสมมติลูกสาวเริ่มโตแล้วพ่อก็อาจจะต้องแบบมีการแสดงความรักในอีกรูปแบบนึงเพราะพื้นที่ส่วนตัวใช่เพราะว่าเสี่ยงต่อการอะไรคือเด็กจะไม่เข้าใจว่าอันเนี้ยในอนาคต
ถ้าเด็กถูกล่วงละเมิดเนี่ยเด็กเขาจะไม่รู้ว่านี่คือการล่วงละเมิดเพราะเขาเคยถูกทำจากคนที่เขารักเขาอาจจะชินเขาอาจจะชินตรงนี้สมมติเนี่ยพ่อชอบจับไหล่ใช่ไหมแต่แบบไปเจอผู้ชายคนอื่นไม่รู้จักจับไหล่เขาก็นึกว่าอ๋อไม่เป็นไรเป็นการเหมือนแสดงความรักที่บริสุทธิ์เหมือนที่พ่อเขาทำอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องระวังเพื่อลูกของเราในอนาคตนั่นเองครับนะคะหลายคนก็บอกนะยังคงสนับสนุนให้แต่ละครอบครัวแสดงความรักความอบอุ่นต่อกันแต่ให้ระมัดระวังด้วยวิธีการที่เหมาะสมและการใช้สื่อโซเชียลมีเดียมันก็ดีนะแต่ระมัดระวังว่าวันหนึ่งมันอาจจะกลายมาเป็นอาวุธทำร้ายคนที่เรารักก็ได้ต้องใช้อย่างมีสติและระมัดระวังข่าวแข่งคอ